ทั้งหลายตอนนี้ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายมาพบกับจุไรเพราะว่าจุไรนี่หายหน้าหายตาไปนานทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอกำลังเร่งรัดในการทำกรรมฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังเรียนหนังสือทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันโอกาสยังไม่ค่อยจะมีมาคุยกันแต่ว่าวันนี้จุไรว่างพอมีโอกาสก็ขอนำเรื่องราวของจุไรมาเล่าสู่กันฟังดังนี้เมื่อวันที่17สิงหาคม2532จุไรพร้อมกับบิดาและมารดาได้พากันไปที่วัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันนั้นเป็นวันแรกที่วัดท่าสุงทำการเปิดวิหาร100เมตรเพื่อฝึกพระกรรมฐานเธอกับมารดาและบิดาทั้ง3คนเมื่อได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นในห้องรับแขกแล้วก็ตามพระไปที่วิหาร100เมตรครั้นถึงวิหาร100เมตรก็นึกเอกใจว่าเอวิหารที่ทุกๆแห่งเขาไม่มีกระจกแล้วก็พื้นแต่ความจริงถ้าพื้นเป็นหินอ่อนก็เป็นของธรรมดาแต่ว่าวิหารหลังนี้ก็แปลกใช้หินอ่อนแผ่นเล็กๆเธอทราบจากพระบอกว่าหินอ่อนแผ่นเล็กๆก็เป็นเศษจากหินอ่อนแผ่นใหญ่แต่ว่าราคาถูกลงมาทั้งนี้เพิ่นมีเนื้อที่หลายพันตารางเมตรในเมื่อมีหน้าที่มากก็มีความจำเป็นเองต้องใช้ของที่ราคาถูกทั้งที่คิดว่าถูกราคาก็ล้านเศษก็เป็นว่าเธอได้เข้าไปภายในวิหาร100เมตรอันดับแรกก็ตกตะลึงเพราะภายในมีไฟช่อเต็มราวสว่างสวยมากแล้วทั้งเสาก็ดีฝาก็ดีเพดานก็ดีแพรวพราเป็นระยับซึ่งไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนต่อไปก็มีโอกาสเป็นมัสการพระพุทธจินราชซึ่งเป็นพระประธานหน้าตัก8ศอกแล้วข้างนั้นก็เป็นห้องพระบรมสารีริกธาตุก็นมัสการด้วยขณะที่ไหว้พระบาทเจ้าพระพุทธจินราชก็ดีหรือว่าไหว้พระบรมสารีริกธาตุสารีริกธาตุก็ดีจิตใจก็เพิ่มปีติมีความเอิบอิ่มซึ้งใจต่อมาก็เวลานั้นก็ถึงเวลาจะแนะนำกรรมฐานพอดีเพราะว่าท่านที่มาทั้งหลายพากันถวายสังฆทานเสร็จเธอก็บอกกับแม่บอกแม่คุณแม่เจ้าขาเวลานี้หลวงปู่จะสอนกรรมฐานแล้วในขณะที่แม่กับพ่อได้ฟังก็ต่างคนต่างมารวมกันที่เขาเจริญกรรมฐานวันนั้นจุไรเธอแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องกรรมฐานเพราะว่าหลวงปู่เธอบอกว่าหลวงปู่สอนกรรมฐานวันนี้แปลกเพราะการสอนกรรมฐานวันก่อนๆท่านที่เคยฟังมาไม่มีพระสูตรแทรกแต่ว่าวันนี้มีพระสูตรแทรกและเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญแปลกกว่าอย่างอื่นอ้างอิงถือว่าทานเป็นปัจจัยให้ได้พระอรหันต์ในเบื้องหน้าแต่หมายความว่าชาติก่อนน้อยเคยให้ทานมาผลของทานเป็นปัจจัยให้สำเร็จอรหันต์ในชาตินี้แต่ว่าท่านผู้นั้นในท้องเรื่องของนิทานก็มีความหมายว่าท่านเป็นคนฆ่าสัตว์เชื้อฆ่านกดักนกยิงนกต่อนกเอามาขายถ้าวันไหนเหลือก็เก็บไว้วันพรุ่งนี้ย่างไว้ถ้าเหลือมากๆย่างมั่งเก็บเป็นมั่งเวลาเก็บเป็นก็เกรงว่านกจะบินหนีไปหักแข้งนกจะบ้างหักกระดูกปีกด้วยบ้างปล่อยให้นกได้รับความทรมานเจ็บปวดท่านก็ไม่ดำริเป็นแต่เพียงว่าท่านต้องการว่าวันพรุ่งนี้ยังมีเนื้อสดของนกขายก็แล้วกันบาปของท่านขนาดนี้ความจริงๆแล้วก็ต้องลงอบายภูมิในเมื่อจุไรเธอฟังไปเธอก็คิดต่อไปพระคือหลวงปู่ท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะบุคคลคนนี้ขอออกชื่อ
นึกชื่อออกว่าท่านติสสะต่อมามีชื่อต่อข้างหน้าว่าโพธิคัตก็รวมไปชื่อเดียวกันว่าโพธิคัตติสสะซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านโพธิคัตที่มีร่างกายเน่าเมื่อท่านโพธิคัตมีร่างกายเน่าขณะที่เป็นในพรานนกฆ่านกทุกวันเป็นประจำก็เป็นอาชีพประจำแต่ได้ว่ามาวันหนึ่งมีพระอรหันต์มาบิณฑบาตท่านก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีบาปสร้างบาปทุกวันแต่ว่าวันนี้พระท่านมาโปรดก็ขอทำบุญสักครั้งหนึ่งจึงนิมนต์พระท่านหยุดแล้วรับบาตรท่านมาก็สั่งคนในบ้านบอกว่าให้แกงทำแกงทั้งกับข้าวให้อร่อยที่สุดในเนื้อนกเมื่อทำเสร็จแล้วก็ใส่บาตรพระไปท่านตามที่รับคำแนะนำมานั้นบอกว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสซึ่งพระถามว่าท่านโพธิคัตทำบาปอะไรมาไว้ร่างกายของโพธิคัตจึงเน่ากระดูกก็แตกร่างกายก็เน่า เดิมทีเป็นตุ่มเล็กๆทั่วตัวหลังจากนั้นตุ่มเล็กๆก็โตเท่าเม็ดถั่วเขียวทุกหัวเหมือนกันด้านหลังจากนั้นก็โตเท่าเม็ดถั่วเหลืองโตเท่าผลมะตูมและโตเท่าผลส้มจะรวมความว่าโตเต็มที่ก็แตกเป็นน้ำเหลืองทั้งตัวเน่าลุกไม่ขึ้นต่อมากระดูกของร่างกายก็แตกรับทุกขเวทนามากพระถามว่าท่านโพธิคัตทำบาปอะไรจึงได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ตอนนั้นตามคำสอนของพระพระท่านก็บอกว่าครับโพธิคัตเดิมทีเป็นพรานกตามที่กล่าวมาแล้วก็บาปฆ่านกบาปหักกระดูกนกโดนหักแข้งหักขาหักกระดูกปีกจะได้บาปฆ่านกเป็นเหตุให้เป็นหนองทั้งตัวบาปหักกระดูกแข้งกระดูกขาเป็นเหตุให้ร่างกระดูกและร่างกายแตกลุกไปขึ้นมีทุกขเวทนามากจนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องไปรักษาพยาบาลเองแต่ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเช็ดร่างกายที่เปื้อนไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองแห้งดีแล้วร่างกายคือก็เบาจุลายดินพระท่านแนะนำคือหลวงปู่แนะนำว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าติสสะร่างกายของเธอนี้ไม่นานนักก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็จะเป็นร่างกายก็ร่างกายนี้จะเป็นของทับแผ่นดินซึ่งไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์พอท่านโพธิคัตฟังอย่างนี้จิตก็จับที่ร่างกายของเราไร้ประโยชน์อีกไม่ช้าไม่นานก็ไปมีวิญญาณไปปราดแล้วคือวิญญาณออกแล้วเมื่อวิญญาณออกไปร่างกายนี้ไม่มีใครเขาต้องการไม่ว่าศพไหนทั้งหมดเธอก็คิดต่อศพทุกศพขณะที่มีชีวิตอยู่จะรักกันแสนรักขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อกลายเป็นศพแล้วทุกคนก็ส่งศพเข้าวัดบ้างส่งศพเข้าโรงพยาบาลบ้างส่งศพเข้าหลุมฝังศพบ้างส่งศพไปเผาซื้อบ้างรวมความว่าความรักเดิมไม่มีความหมายเธอก็คิดตามในเมื่อท่านปุถุชนคิดตามอย่างนั้นแล้วในที่สุดท่านก็บรรลุอรหันต์ต้องปริสมิทายานและในเวลาเดียวกันนั่นเองก็นิพพานต่อมาพระก็ถามว่าเมื่อพระถามพระพุทธเจ้าตอบว่าโพธิคัตที่มีร่างกายกระดูกแตกมีเน่าก็ฆ่านกกระถางกระดูกนกพระก็ถามต่อไปว่าเพราะอะไรเวลานี้พระโพธิคัตไปไหนพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าท่านโพธิคัตไปนิพพานพระก็ถามว่าโพธิคัตป่วยขนาดนี้แล้วแกไปนิพพานได้อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมัยชาติก่อนทำอะไรไว้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกขเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายในสมัยชาติก่อนเมื่อโพธิคัตเป็นพรานฆ่านกเวลานั้นได้ถวายอาหารกับพระสงฆ์ครั้งหนึ่งในชีวิตคือว่าในชีวิตของเขานั้นถวายครั้งเดียวอาศัยที่ทานถวายแก่พระอรหันต์ครั้งนั้นเป็นปัจจัยให้ปุถีคัตได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้และปัจจุบันเมื่อจุลัยเธอฟังก็หนักใจ
เพราะว่าคำว่าทานนี่เคยยินพระเทศหรือว่าทายกตามวัดหรือคนที่มีความรู้ธรรมะทั้งหลายเคยพูดกันบอกว่าขึ้นที่ว่าทานอย่างเดียวไม่สามารถจะปรินิพพานได้แต่ว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าอานิสอาศัยอานิสงส์ของทานไปนิพพานได้แต่ในเมื่อเธอคิดตามแล้วก็คิดว่ามันเราเป็นเรื่องเป็นเด็กนั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคิดว่าทานไปนิพพานไม่ได้ตอนนี้พระท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่าไปนิพพานนทานไปนิพพานได้อานิสงส์ของทานหลังจากฟังแล้วเธอก็เล่าให้แม่ฟังตามความคิดเห็นต่อมาก็ถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานในเมื่อพระท่านให้สัญญาณบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาเจริญกรรมฐานแล้วทุกคนที่มาฝึกใหม่ก็เข้าห้องฝึกคนที่ฝึกเก่าได้แล้วยังไม่คล่องก็เข้าห้องซ้อมคนที่ได้แล้วรู้สึกว่ามีการคล่องตัวก็อยู่ห้องโถงนั่งกันตามแบบสบายๆเสาเยอะตอนคนเสาไปหินละอ่อนแปดเหลี่ยมต่อคนขึ้นไปก็เป็นกระจกเงาแพรวๆประยับแต่ได้ว่าจุลัยเธอเป็นเด็กอายุจะเพียง5ปีเกิดเจ็ดเศษและ7ปีมองหน้ากันแล้วก็ไม่แน่ใจนักนายุเธอก็คิดว่าคนอย่างเราถ้าจะพิงสาวเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นคนแก่ในที่สุดก็ไม่พิงสาวหันหน้าไปตรงพระพุทธินราชลืมตาจับจำภาพพระพุทธินราชชื่นใจสบายจิตหลับตานึกภาวนาจนหลับตานึกถึงภาพพระพุทธินราชติดตาเห็นสภาพชัดเจนแจ่มใสมากแล้วก็หลับตาภาวนาคาถาภาวนาก็ไม่จำกัดแต่วันนั้นรู้สึกว่าจุลัยเธอจะภาวนาวันละมะปะทะก็เป็นคำภาวนาของมโนยิทธิความจริงมโนยิทธินี่ต้องปู่เขาจุลัยเคยบอกว่าคำภาวนานะมีเยอะไม่มีการจำกัดเฉพาะนามวัฏฏะแต่ว่าท่านพิสูจน์แล้วเห็นว่านามวัฏฏะนี่มีการคล่องตัวและแจ่มใสยิ่งนำมาสอนพุทธบริษัทความจริงคาถาอย่างอื่นก็ใช้ได้มีเยอะหลายสิบอย่างเมื่อเธอจับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาตามแล้วก็คิดตามหยุดภาวนาคิดตามว่าตามสภาวะติธรรมดาพระปางสกุลคนตายว่าอนิจจาวัฏสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปัชิตวานิรุจจันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือตายเตสังวูปสโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นเชื่อเป็นสุขอันนี้เป็นคาถาภาวนาสำหรับคนที่ตายแล้วที่จะบอกผีแต่ว่าคาถาปางสกุลคนตายอจิรังปฏิยังกายโยแต่มาแปลตามความหมายเขาจริงว่าไม่นานนักหนออีกไม่นานนักเรื่องร่างกายนี้จะมีวิญญาณไปปราดแล้วก็เหมือนกับของที่เขาทิ้งมันเป็นของที่บุคคลพึงทอดทิ้งไม่ต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เสียใจความเธอก็แปลกใจว่าปางสกุลเป็นก็น่าจะปางสกุลให้บุคคลนี้มีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความตระหนักสมหวังปลอดภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระก็บอกว่าอีกไม่นานนั้นเธอจะตายแล้วแต่ในฐานะที่เป็นเด็กก็ไม่อยากจะคิดค้านพระก็เลยน้อมมานึกถึงว่าใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายมีไหมก็เธอก็นึกว่าเธอยังไม่ตายจุลัยยังไม่ตายคุณพ่อยังไม่ตายคุณแม่ยังไม่ตายคุณปู่คุณย่ายังไม่ตายคุณยายคุณตายังไม่ตายแต่ว่าคุณทวดตายแล้วไปดูเด็กรุ่นน้องข้างๆบ้านเขาตายไปก่อนหลายคนก็เลยคิดตามความเป็นจริงว่าเราก็จะตายเหมือนกันถ้าเราจะตายจริงๆเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็มีสนุกสนานมากน่าไป
ฉันยามาก็นั่งสวดมนต์บ้างเจริญกรรมฐานบ้างฉันดูติดจะไปเรื่องของพระโพธิสัตว์ฉันนิมมาดีก็เป็นหน้าที่ของเทวดาที่ระมิดต่างๆฉันปรานีก็มีอำนาจมากแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าไปเพื่อทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเทวดาก็ดูติดน่าจะไปนิพพานมากกว่าเธอก็คิดว่านิพพานจะไปได้หรือไม่ได้หลวงปู่เคยบอกว่าให้ตั้งใจไว้ก็แล้วกันว่าจะไปนิพพานเวลานั้นเธอก็ตั้งใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรนิพพานเมื่อนั้นเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าในเวลานั้นภาพพระพุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธินราชเป็นปูนอยู่เวลาที่เธอภาวนาและคิดอย่างนี้ใจก็จับนึกถึงภาพพระพุทธินราชไปด้วยเป็นอันว่าพระพุทธินราชองค์นั้นค่อยๆมีเนื้อปรากฏขึ้นเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าเป็นพระที่สวยมากผิวพรรณผ่องใสจีวรก็สวยรัศมีกายก็สวยลุกขึ้นจากแท่นก็บอกกับเธอว่าออกมาจากอกตามความรู้สึกของเธอก็ออกไปจากอกเมื่ออกมันแหวกขึ้นออกไปพอไปยืนข้างๆท่านท่านก็บอกมีร่างกายเดิมมันนั่นนั่งตรงนั้นนะร่างกายที่มีเนื้อมีหนังที่เราคิดว่าไม่ช้ามันจะตายนะมันนั่งตรงนั้นเวลาที่เราออกมาแล้วมายืนตรงนี้ร่างกายมีสภาพเป็นร่างกายตายต่อไปนี้ร่างกายมันจะเป็นยังไงให้เป็นเรื่องของร่างกายเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีกว่ามานั่งเฉยๆที่นี้จุไรก็กราบท่านกล่าวด้วยบอกว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปทางไหนจุไรไปด้วยเจ้าค่ะก็เป็นนั้นว่าพระท่านก็ค่อยๆพาลอยขึ้นไปอย่างช้าๆคำว่าช้าๆก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึง2นาทีถ้าคำว่าเป็นไปเร็วๆพอนึกปั๊บมันถึงปุ๊บค่อยๆลอยขึ้นบนอากาศจะไปใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีทุกทีพอที่สุดก็ถึงดวงจันทร์จุไรเธอก็สงสัยว่าพระท่านจะพามาดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์เนี่ยเป็นของเก่าเต็มทีแล้วเวลานี้ใครๆก็มากันได้ฝรั่งมาตั้งสถานที่ต่างๆมาเที่ยวกันเป็นนั้นว่าฝรั่งที่มาเที่ยวกันก่อนเขาถ่ายอุจจาระปัสสาวะไว้ที่ดวงจันทร์มั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็คิดว่ามันเป็นของเก่าแต่ว่าไม่กล้าฝืนพระต้องเป็นพระเพราะเธอมีความเคารพในที่สุดพระท่านก็พาลงไปหยุดที่พื้นผิวของดวงจันทร์ท่านถามจุไรว่าหลานรักดวงจันทร์นี่มีอะไรแปลกประหลาดบ้างไหมจุไรเธอก็ดูไปรอบๆเธอก็บอกว่าตามปกติที่มาดวงจันทร์ก็ไม่เคยไปเที่ยวครบบริเวณของดวงจันทร์ไปเฉพาะจุดแต่ว่าสำหรับสถานที่นี้ไม่เคยมาท่านก็บอกว่าใช่ที่ตรงนี้หนูไม่เคยมาด้วยหลานไม่เคยมาจริงขอลูกจุดหลานจุไรตามน้องปู่มาท่านใช้ศัพท์กับน้องปู่เหมือนกันก็เดินลูกจุไรก็เดินตามท่านไปปันเดียวเดียวแต่การเดินนะแต่เวลาว่าเดินผิดปกติคือเท้าไม่ถึงพื้นรู้สึกว่าเดินช้าๆแต่มันไปเร็วก็ไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งปรากฏว่าในสถานที่นั้นมีอาคารย่อมย่อมแต่ความจริงถ้าคิดตามของโลกมนุษย์แล้วมันก็ไม่ย่อมมีความกว้างประมาณ10เมตรมีความยาวประมาณ17เมตรและมีความสูงประมาณ7เมตรแล้วก็มีเสาอะไรต่ออะไรต่อข้างยอดอีกเยอะแยะอีกหลายเสาแต่ก็ไปดูอาคารหลังนั้นมันไม่มีคนเลยมันมีแต่เครื่องจักรกลที่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็แถมมีจอมีลูกตาคำว่ามีลูกตาคือมีกล้องมีกล้องส่องไปข้างหน้าแล้วก็มีจออยู่ข้างหลังแต่ละกล้องละกล้องก็มีจอทั้งหมดเธอก็ไปดูจอเขาเขียนว่าที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่โน่นก็รวมความว่าอาคารหลังนี้เป็นลูกตาดูสำหรับมนุษย์โลกและโลกสมภูดูทั้งอเมริกาดูทั้งยุโรปดูทั้งตะวันออกกลางตะวันออกไกลก็ตามเอเชียดูหมดภาพเห็นชัดเจนแจ่มใสมาก
แต่เธอก็แปลกใจว่าไม่มีคนแล้วก็ทำไมถ้าไม่ใครดูจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบรมครูว่าเจ้าค่ะไออาคารหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าเป็นกล้องส่องดูโลกมนุษย์คือชมพูทวีปที่เรียกกันว่าโลกชมพูท่านก็บอกว่ากล้องอันนี้ส่องตรงนั้นส่องอันนี้กล้องนี้ส่องตรงนั้นท่านก็บอกชัดเจนแจ่มใสหมดอธิบายเธอก็เข้าใจแล้วก็ดูภาพในที่สุดเธอก็มาดูภาพที่จอเห็นชัดเจนแจ่มใสการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็เป็นว่าเห็นรู้การเคลื่อนไหวของโลกทั้งโลกก็แปลกใจแต่เพียงว่าเพราะอะไรเนาะก็แปลกใจแต่เพียงว่าไม่มีคนแล้วเขาจะดูให้ใครก็ถามพระจะบอกว่าเขาทำมาทำไมพระท่านก็บอกว่าไอ้ที่นี่เขาทำคนทำถ้าไม่บอกว่าจะเป็นคนทำในโลกชมพูไปทำนัชชาโลกประจันทำนี่ท่านไม่บอกท่านบอกว่ากล้องอยู่ตรงนี้จออยู่ตรงนี้แต่ได้ว่ายังมีจออีกจอหนึ่งที่อยู่ไกลจากนี้มากคือมันไกลจากนี้เยอะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่แล้วจุลัยยันถามเนี่ยบอกว่าแล้วมันจะไปได้ยังไงมันไกลแสนไกลจุลัยถามพระตรัสว่าคนที่ดูจอที่สองต่อไปหรือต้นจอจอต้นนั่นเขาอยู่โลกนี้และโลกอื่นท่านก็ยิ้มแต่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเธอจะรู้เป็นเพียงพาไม่ดูว่าความสิวิไลในด้านปัญญาของมนุษย์ไม่เชื่อเรื่องเล็กขนาดโลกไพ่จันทร์มันยังโลกชมพูเป็นของไม่ยากสำหรับการดูในเวลานี้การไปการมาของโลกมนุษย์กับโลกชมพูก็เป็นของไม่หนักฝรั่งเข้ามาได้แบบสบายๆท่านก็ให้ดูภาพข้างๆจอคือเป็นภาพเล็กๆจะว่าเป็นภาพถ่ายก็ไม่เชิงเออก็ดูแล้วเห็นว่าเอ๊ะคนโลกประจันนี้ก็จะหมกดงๆเหมือนกันนะเหมือนกับชาวยุโรปชาวอเมริกาของในเจ้าโลกชมพูก็ถามนะว่าคนที่ทำพวกเนี้ยมีจมูกโด่งๆก็อยากจะทราบว่าเขาเป็นชาวเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมท่านบอกว่าที่โลกไปจันเขาไม่เรียกกันว่าฝรั่งที่โลกไปจันนี้เขาก็เรียกกันตามธรรมดาว่าคนท่านก็ยิ้มๆเมื่อถามท่านบอกว่าอนุภาพของอาคารหลังนี้ตาต่างๆมีอนุภาพประเภทใดบ้างท่านก็บอกว่าเฉพาะอนุภาพของสถานีนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากดูอย่างเดียวเป็นกล้องส่งรายงานไปให้กับต้นทางว่าอะไรจะเกิดที่ไหนบ้างมุมไหนของโลกชมพูใครจะทำอะไรมีการเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วก็ภาพที่ปรากฏก็มีการบันทึกภาพไว้ด้วยนั่นก็หมายความจุไรก็เข้าใจเพราะที่บ้านจะมีตัวมีวิดีโอเทปก็คล้ายๆกับวิดีโอเทปแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาเองเธอก็มองต่อไปถามท่านแต่บอกว่าอนุภาพในการใช้อาวุธมีไหมแต่บอกสถานีนี้ไม่มีเพราะว่าสถานีนี้มีการต้องการอย่างเดียวคือกลายเป็นไหวได้แช่งท่านก็ชี้ให้ดูไกลๆออกไปนอกในอากาศก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆลอยเฟ้งฟังไปตามกระแสของโลกตลอดอยู่มากก็ถามท่านว่านั่นอะไรท่านก็บอกสิ่งที่เป็นสภาพใหญ่มีทางเกะกะนิดหน่อยอันนี้เป็นจรวดมีความเร็วสูงแต่นั่นเป็นดาวเทียมท่าทางเกี้ยงกลางมากความจริงสภาพของจรวดก็ดีสภาพของดาวเทียมก็ดีรู้สึกว่ามีเยอะแยะมีสภาพต่างๆกันท่านถามนั่นว่าจรวดก็ดีดาวเทียมก็ดีเป็นของใครพระจึงตอบว่าเป็นชาวโลกชมพูโลกที่หนูอยู่แล้วก็เธอก็ถามว่าชาวโลกชมพูจะมีสิทธิ์มาจองจับจองสถานที่ที่แห่งนี้ในโลกพระจันทร์ที่อยู่ได้ไหมพระจึงก็ยิ้ม
ซึ่งบอกว่านั่นเป็นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์คือไม่นี่จะมีอะไรคิดหลังจากนั้นก็บอกว่าประเดี๋ยวก่อนนะเราหยุดกันตรงนี้ก่อนมาสังเกตดูความวิจิตรพิสดารของเครื่องประดับด้วยการกระทำทำการสร้างอาคารหลังนี้แต่ดูที่ว่ามันเหมือนอะไรกับโลกมนุษย์อยู่ไรก็เข้าไปดูมันก็มีเหล็กมันก็มีอะไรต่ออะไรเหมือนที่เราที่บ้านบ้านข้างข้างบ้านเขาทำกันนั่นหมายความเขาไม่ได้ทำจรวดไม่ทำอาคารด้วยเหล็กแต่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของแข็งคล้ายถึงกันแล้วไปดูจอก็เหมือนคล้ายๆกับจอโทรทัศน์ที่บ้านจะไม่เหมือนมันมีสภาพคล้ายคลึงกันก็กลับเรียนว่าไอ้นี่มันเหมือนกับโลกที่อยู่จริงๆก็บอกว่าใช่ที่ไหนมีคนที่นั่งความสามารถจะมีเสมอกันแต่ชาวโลกพระจันทร์จริงๆอาจจะมีความสามารถมากกว่าโลกชมพูก็ได้แต่ว่าถ้าเราถือว่าชาวโลกพระจันทร์มีความสามารถยิ่งกว่าชาวโลกชมพูก็ไม่แน่นักถ้าคิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นความโง่ของเราก็ได้เพราะชาวโลกชมพูถ้าไม่เก่งจริงก็ไม่สามารถมาโลกพระจันทร์ได้ก็รวมความว่าวันนี้ก็อยู่แค่สถานีแรกเพราะว่ายังเคลื่อนย้ายไปไม่ไหวเวลามันจะหมดอรบรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เข้าถึงจุดจบของเวลาเวลามันหมดไปตอนที่หนึ่งก็จะต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี